วันนี้พิมอยู่กับ Fuji XA7 พิมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้เพื่อนๆฟังกันค่ะไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะพิมนะคะตอนนี้เป็นนักวาดอิสระแล้วก็กำลังทำยูทูบเบอร์ค่ะวันนี้เนี่ยพิมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้กล้องกับเพื่อนๆทุกคนนะคะในแบบความรู้สึกส่วนตัวของพิมนะก็คือพิมเป็นสาวกฟูจิมาสักพักแล้วนะคะก็คือใช้เจ้าตัว XA5 แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ XT30 เอาไว้ถ่ายวิดีโอลงช่องของพิมนะพี่หมาเป็นสายถ่ายรูปแล้วก็เซลฟี่ส่วนมากเนี่ยก็จะให้แฟนถ่ายให้แต่เซลฟี่เนี่ยเราจะใช้แบบโทรศัพท์บางทีเราก็รู้สึกเบื่อกับการแบบเซลฟี่แบบเราต้องมาแต่งรูปแบบยุ่งเหยิงไปหมดนะคะก็คือพอเราใช้ตัวนี้เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแยะแต่ก็ยังมีต้องแต่งบ้างนิดหน่อยแต่ตอนนี้นะคะเจ้าตัวฟูจิเนี่ยเขาออกตัวใหม่ก็คือตัวนี้ค่ะฟูจิ XA7 นะคะโดยคอนเซ็ปต์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสมาร์ทมิเรอร์เลสนะคะซึ่งเป็นสำหรับสายเซลฟี่แล้วก็เป็นสายแบบคนที่ใช้กล้องแบบไม่ค่อยเป็นเหมือนพิมพ์อะเพราะว่าพิมพ์ก็จ้างให้แต่แฟนถ่ายแล้วก็ให้พี่ๆตากล้องถ่ายให้แต่พอเรามาเจอตัวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเลิศขึ้นจากเจ้าตัว XA5 เลิศขึ้นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอย่างแรกเลยที่พิมพ์ชอบเนี่ยก็คือน้ำหนักค่ะน้ำหนักเขาเนี่ยเบาขึ้นจากตัวนี้ได้แบบสัมผัสได้แบบรู้เลยว่าเฮ้ยมันเบาขึ้นแล้วเวลาที่เราถือเซลฟี่เนี่ยมันก็ถนัดมือมากขึ้นเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบาเราสามารถที่จะแบบเซลฟี่ได้นานขึ้นนึกออกไหมทุกคนก็คือเจ้าตัวเนี้ยเวลาเราถือมันรู้สึกหนักแล้วมันก็เมื่อยนะคะสำหรับคนเซลฟี่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ย1รูป2รูปมันไม่พอแน่นอนเราก็จะต้อง10รูป20รูปเผื่อเลือกถูกปะเราก็จะแบบได้ถูกมุมอย่างเงี้ยมันก็เฮ้ยดีเลิศเนี่ยมันเบาจริงๆทุกคนแล้วก็ตัวที่พิมชอบอีกนะคะก็คือเจ้าตัวปุ่มค่ะนี่นะ XA5 เนี่ยมันจะมีปุ่มเยอะมากๆนะคะจากที่แบบเราเห็นกันเวลาที่เราถือใช่ไหมมันก็จะมาโดนมือโดนปุ่มเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเวลาเราถ่ายอยู่เนี่ยไปโดนปุ่มเนี่ยอ่ะคือยังไงที่เราตั้งไว้หายหมดเลยแต่เจ้าตัว XA7 จ้านี่ปุ่มเหลือแค่นี้มาเปลี่ยนเป็นจอยสติ๊กแทนซึ่งมันดีแล้วก็ทันสมัยมากนะจ๊ะถ้าไม่มีคือเอาแล้วนะแล้วก็อันที่ทุกคนเห็นได้ชัดเลยก็คือนี่ค่ะเจ้าจอนะคะตัวนี้จอใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถแบบฟลิปมาข้างๆแบบนี้แล้วก็นี่จ้าเอาไว้ให้เราเซลฟี่หรือว่าให้คนถ่ายเงี้ยมันก็สะดวกมากขึ้นนะคะเวลาเราเซลฟี่เราก็ฟลิปออกนี้ซึ่งมันทำให้เราเห็นหน้าเราได้ชัดเต็มจอมากๆนะจ๊ะจากอันเดิมเนี่ยมันฟลิปขึ้นเนาะมันก็อาจจะยากเวลาเรามองในการเซลฟี่เราก็ตาเราก็จะลอยๆขึ้นไปแต่อันนี้มาอยู่ข้างๆซึ่งดีจ้ะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันแตกต่างจากไอตัว XA5 เนี่ยมากแค่ไหนนะคะตามคอนเซ็ปต์ของเขาที่เขาบอกว่าเป็นสมาร์ทมิเรอร์เลสนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันพวกสีพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆมันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนแล้วก็ควรค่าแก่การซื้อไหมสำหรับสายเซลฟี่ไปจ้านี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะลองเปิดเครื่องกันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็พิมจะไปที่โหมดเซลฟี่นะคะก็คือรูปผู้หญิงสวยๆตรงนี้นั่นเองจ้ะก็ทัชสกรีนของเขาเนี่ยไวปันเล่นโทรศัพท์จ้ะทุกคนจ๋านี่นะคะพิมก็จะปรับแสงก่อนเราสามารถทัชที่จอได้เลยซึ่งมันเลิศมากนะคะเนี่ยโอเคพอเราได้แสงที่ต้องการแล้วหน้าเนียนจ้ะเอาเนียนเบอร์ไหนจัดไปเลยจ้าวันนี้คอนซีลเลอร์หมดเหรออืมเป็นไรหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยค่ะฮะเนียนเบอร์นี้คอนซีลเลอร์ไม่ต้องจัดโยนทิ้งไปนี่นะคะพอแบบคือมันใช้ง่ายอ่ะทุกคนแบบง่ายจริงๆอ่ะนี่นะเดี๋ยวพิมจะให้ดูเห็นไหมจอคือเขาใหญ่มาก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 มันแบบทัดสะดวกมากๆนะคะซึ่งดีมากเห็นไหมหน้าเนียนปะฟังก์ชันต่อไปนะคะที่แตกต่างจาก XA5 อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะทุกคนค่ะก็คือตัวเนี้ยแบบมันสามารถที่จะปรับหน้าชั้นหลังเบอร์ได้ในนี้เลยคือเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็สำหรับคนที่เป็นมือใหม่อ่ะแบบจะไม่รู้ว่าเฮ้ยหน้าชั้นหลังเบอร์เนี่ยต้องปรับเอฟอะไรยังไงเท่าไหร่บางคนไม่รู้ก็ไม่ต้องกังวลจ้ะซื้อตัวนี้มาเขาสามารถปรับในนี้ได้เลยค่ะซึ่งเลิศมากจะเอาเบอร์ขนาดไหนปรับไปเลยจ้ะโดยการเลื่อนตรงนี้แบบ
ดีมากอ่ะพิมจะเลื่อนสุดไปเลยแล้วก็ถ่ายค่ะซึ่งสบายชิวๆสำหรับมือใหม่ไม่ต้องเป็นกังวลไปเลยนี่จบแบบถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ง่ายๆไม่ต้องกังวลเรื่องเอฟดีมากต่อไปนะคะก็คือเขามีฟิล์มซิมูเลชันให้ในนี้ด้วยค่ะตัวนี้มันสามารถเปรียบเทียบได้เวลาเราเลือกโหมดนะคะแบบสีอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราปรับคลาสสิโครมแล้วสีจะเป็นยังไงปรับตัวนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขามีให้แบบเปรียบเทียบ2จอซึ่งมันเลิศมากทุกคนอย่างละครึ่งอย่างเงี้ยเราสามารถปรับดูได้เลือกได้ว่าโทนสีนี้เป็นยังไงก่อนปรับหลังปรับซึ่ง XA5มันแบบยังไม่ตอบโจทย์ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ทำได้ซึ่งมือใหม่ชิลมากก็เลือกค่ะชอบสีไหนอันนี้เป็นคลาสสิคโคมเปรียบเทียบกับสีปกติซึ่งมันก็เห็นข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะทุกคนซึ่งดีมากนี่เอ้ยคือมันเหมือนเล่นโทรศัพท์เลยเอาจริงมันง่ายมากค่ะง่ายแบบง่ายจริงๆต้องลองนะจ๊ะอ่ะพิมพ์ได้สีละเดี๋ยวจะเอาคลาสสิคโคมก็จะลองปึ๊บเลิศง่ายมากแล้วก็ได้เห็นสีที่เราถ่ายมาเปรียบเทียบอันเดิมจ้ะดีมากและนี่นะคะก็เป็น3ฟีเจอร์หลักๆนะคะที่พิมพ์ใช้ใน Fuji XA7 ค่ะซึ่งมันใช้ง่ายมือใหม่เนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลสำหรับคนที่แบบสายเซลฟี่สายถ่ายรูปอะไรเงี้ยกำลังตัดสินใจที่จะซื้อพิมพ์คิดว่ามันก็เป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนจาก XA5 นะคะมันก็ทำให้เราตัดสินใจในการซื้อได้มากขึ้นนะคะสำหรับใครที่กำลังลังเลอะไรนี้พิมก็หวังว่าไอ้3ฟีเจอร์ที่พิมใช้ตัวนี้นะคะมันจะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจง่ายขึ้นควรค่าแก่การซื้อแล้วทุกคนพิมว่าพิมคงต้องจริงจังแล้วล่ะจ้ะกับตัวนี้จบมากจริงๆและใครนะคะที่กำลังลังเลอยู่ไม่รู้จะซื้อดีไหมหรือไม่ซื้อดีเลิกลังเลจ้าไปซื้อเถอะที่ World Camera ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะมีขายแล้วก็เขาบริการดีมากไปซื้อเลยจ้ะของมันต้องมีแล้วนะทุกคนสายเซลฟี่ไม่ควรพลาดหรือหนุ่มๆอยากจะหากล้องแบบถ่ายให้แฟนแบบแฟนไม่บ่นอะต้องมี Fuji XA7 จ้าและวันนี้นะคะพิมก็ขอขอบคุณสถานที่ที่ให้พิมมาถ่ายทำในวันนี้ก็คือร้าน Pow Beauty Cafe and Studio นะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้พิมก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย